คุณชูวิทย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับสวัสดีครับผมชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับสวัสดีครับท่านชูวิทย์ครับท่านชูวิทย์ครับเดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยนะครับพอดีคุณเจสซี่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณเจสซี่เป็นน้องคนหนึ่งที่เขาร้องขอให้พี่ชูวิทย์ช่วยลบไอ้คลิปที่อยู่ในโพสต์ของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ว่าไงครับแต่ประเด็นนี้ขอผมอนุญาตนะคุยกับหนูเจสซี่หน่อยอ่ะเชิญเลยครับเดี๋ยวคุณเจสซี่ได้ยินไหมได้ยินเจสซี่ดีนะเชิญเลยครับยังไงครับคุณชูวิทย์หนูเจสซี่ป๋าเนี่ยนะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำลายชื่อเสียงแต่สิ่งที่โพสต์ไปที่ลงคลิปไปมันเป็นการสื่อสารให้ประชาชนคนที่เขาไม่รู้เขาไม่เคยเห็นได้เห็นอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ถ้าหนูเจสซี่เห็นว่าป๋าทำผิดไม่เป็นไรหรอกป๋าเป็นลูกผู้ชายป๋าขอโทษหนูได้แต่สิ่งที่หนูทำในความคิดของป๋าป๋าถือว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดป๋าไม่ได้โยงว่าหนูอุ้ยไปทำตัวเละเทะนะไม่มีไม่ได้พูดเลยด้วยซ้ำตอนนี้คือคนคิดว่าสาเหตุคือมาจากพวกหนูถึงทำให้โรคระบาดแบบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากคลิปเนี่ยโพสต์ว่ามีโยงไหมมีบอกไว้ว่าหนูเจสซี่เป็นคนทำให้เกิดโควิดไม่ค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีการเอ่ยชื่อแต่มันมีรูปและวิดีโอของพวกหนูเท่านั้นเองค่ะเอ้าแล้วหนูไปเดินแล้วเปล่าใช่ค่ะหนูไปเดินแต่มันเป็นคลิปเมื่อ3ปีที่แล้วไงคะก็มันไม่ได้บอกเลยว่าเป็นคลิปใหม่เป็นคลิปที่ไปโยงทำให้เกิดโควิดระบาดอันนี้ผมอธิบายนิดนึงสั้นๆนะฮะช่วยน้องพอมุกี้นี่คุยไปในตอนต้นของรายการคือน้องกำลังจะบอกว่าไอ้คลิปที่ออกไปเนี่ยสังคมบางทีเขาไม่ได้มานั่งอ่านโพสต์เขาดูคลิปปุ๊บแล้วเขาบอกเฮ้ยนี่ไงกวนนี่ไงทำให้โควิดระบาดตอนนี้น้องกำลังคอนเซิร์นข้อนี้ฮะคุณชูวิทย์ก็ผมโพสต์คลิปพร้อมกับสิ่งที่ผมโพสต์คุณก็ต้องอ่านสิหนูอนุญาตให้ใช้คลิปหนูและคนอื่นได้ครับคือขออนุญาตได้หนูพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้ประชาชนได้อยู่แล้วในทางที่ดีแต่เพียงแค่เบลอหน้าน้องๆหรือพวกหนูก็ได้ค่ะเขาขอแค่นั้นนะฮะคุณชูวิทย์ต้องพักโฆษณาจริงฮะแต่ตอนนี้คำถามสุดท้ายสำหรับคุณชูวิทย์นะครับคุณชูวิทย์น้องเขาขอให้คุณชูวิทย์ช่วยลบโพสต์ช่วยลบคลิปวิดีโอนี้ผมลบไม่ได้ครับโอเคลบไม่ได้นะครับโอเคนะครับถ้ามีใครที่ยุน้องอยากจะฟ้องเชิญครับ